วันนี้เราจะมาแนะนำ LED Light Bar สำหรับชาวจัดโต๊ะคอมไปด้วยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า LED Light Bar เนี่ยเป็นไอเทมที่ได้รับความนิยมในกลุ่มจัดโต๊ะคอมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนในกลุ่มก็มีการจัดไฟโต๊ะคอมด้วย LED Light Bar นะครับเอาจริงๆเนี่ยโต๊ะเราสามารถสวยขึ้นด้วยการจัดไฟเลยนะครับการจัดไฟเนี่ยมันช่วยเปิดมุมมองแล้วก็เลือกสิ่งที่เราอยากจะให้เห็นได้ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้ายยา LED Light Bar ที่เราควรนำมาแต่งโต๊ะนั่นเองครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับจะเป็นของ Bezos นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น LED Light Bar ในราคาเริ่มต้นที่ดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เน้นฟีเจอร์ที่ดูล้ำมากนักแต่ก็เพียงพอต่อการนำมาจัดไฟให้กับตัวคอมของเราครับโดยสเปคที่เจ้าตัวนี้สามารถทำได้นะครับก็คือการบีมมิ่งได้3ระดับที่ด้านข้างของตัวหลอดนะครับปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่2,900เคลวินจนถึง5,000เคลวินบอดี้เป็นอลูมิเนียมโทนสีดำใช้ไฟในการทำงานเพียง5วัตต์เท่านั้นครับต่อมารุ่นที่2นะครับก็คือ Xiaomi Mi Light Bar นะครับรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นรุ่นยอดนิยมในกลุ่มจัดโต๊ะคอมที่หลายๆคนเลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าราคาที่1,000 กว่าบาทนะครับ1,000 ต้นๆแล้วก็ได้ฟีเจอร์ในการควบคุมแบบไร้สายโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือไปกดที่ตัวหลอดซึ่งอันนี้นะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้สเปคของเจ้าตัวนี้นะครับสามารถปรับแสงได้2แบบนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีเหลืองโดยให้อุณหภูมิสีอยู่ที่2,700เคลวินถึง6,500เคลวินครับใช้ไฟในการทำงานเพียง5วัตต์เท่านั้นเรามาถึงกันที่รุ่นที่3นะครับก็คือ Yee Light Screen Light Bar Pro นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีราคาที่สูงนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ 2-3,000 บาทแต่ว่าฟังก์ชันที่เพิ่มเติมเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับการที่มันเป็นรุ่นโปรครับทำให้เราเนี่ยมีความสนุกมากขึ้นซึ่งตัวนี้นะครับสามารถต่อเข้ากับแอปเพื่อปรับเอฟเฟคแสงได้เยอะมากนอกจากนั้นเนี่ยยังแบ่งไฟได้2ฝั่งก็คือมอนิเตอร์ไลท์นะครับแบบปกติที่ส่องลงมาบนโต๊ะของเรานะครับแบบ RGB ที่เป็นแบ็คไลท์นะครับเพื่อให้ส่องไปที่กำแพงแล้วก็ให้เกิดแอมเบียนไลท์นั่นเองครับซึ่งถามว่าแอมเบียนไลท์ดียังไงนะครับมันช่วยเพิ่มความน่าสนใจของโต๊ะคอมของเราได้มากขึ้นนะครับโดยสเปคของตัวนี้นะครับก็จะเป็นอุณหภูมิสีมาตรฐานอยู่ที่2,700เคลวินถึง6,500เคลวินนะครับใช้ไฟในการทำงานแค่10วัตต์เท่านั้นเองเรามาถึงรุ่นที่4กันแล้วนะครับก็คือ Light Max นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้จอโค้งมากๆเพราะว่าเจ้าตัว Light Max จะเป็นโค้งแบบโค้งที่ทำให้ดูเข้ากับจอโค้งของเรามากขึ้นนั่นเองครับโดยจะมีความโค้งอยู่ที่ 1,000R ถึง 3,000R นะครับโดยจะมีระดับความสว่างให้เลือกถึง3แบบนะครับก็คือ CI มากกว่า80ไปจนถึง CI มากกว่า97นั่นเองนะครับโดยสเปคของตัวนี้นะครับก็จะมีอุณหภูมิสีอยู่ที่2,900 เคลวินจนถึง 6,000 เคลวินนั่นเองครับแล้วก็ใช้ไฟในการทำงานเพียง5วัตต์เท่านั้นเรามาถึงรุ่นที่5กันแล้วนะครับก็คือ BenQ Screen Bar นั่นเองครับแล้วก็เป็นไฟ LED Light Bar ตัวท็อปที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากเอามาติดโต๊ะคอมของเรานะครับด้วยความที่ดีไซน์สวยแล้วก็มีความสว่างมากถึง320ลูเมนโดยสเปคของตัวนี้นะครับก็สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่2,700เคลวินจนถึง6,500เคลวินนะครับมีระบบออโต้ดิมเมอร์นะครับปรับแสงไฟอัตโนมัติรวมถึงการเปิดปิดไฟแล้วก็ใช้ไฟในการทำงานเพียง5วัตต์เท่านั้นครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ LED Light Bar ที่เรานำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการแต่งตัวคอมแล้วก็จัดไฟตัวคอมของเราให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่ใช้ LED Light Bar แบบไหนอยู่นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเรามาร่วมสร้าง The Art of Working Space กับพวกเรา Beam Days แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ